ั่วโมงเตือนภัยผลิตรายการโดยมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติดำเนินรายการโดยอาจารย์ปราโมทไม้กลัดศาสตราจารย์ดร.ปัญญาจารุศิริรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์และนพดลมากทองร่วมแสดงความคิดเห็นสอบถามทุกประเด็นภัยพิบัติ024110334 SMS 426477 Facebook Live Fanpage มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติสวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมชั่วโมงเตือนภัยเสาร์อาทิตย์12 ถึง 12 นาฬิกา 30 นาทีติดตามข้อมูลน้ำท่าฝนฟ้าอากาศฟังได้ทั่วไทยผ่านทางเครือข่ายสถานีวิทยุลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเครือข่ายสถานีวิทยุบิ๊กเอฟเอ็มติดตามได้ทุกช่องทางโซเชียลครับรับชมได้ทางแฟนเพจมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติอยู่ที่ไหนฝนฟ้าอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างรายงานข้อมูลอากาศเข้ามาแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันได้มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติบูรณาการทุกข้อมูลเพื่อลดความสูญเสียจากภัยพิบัติสวัสดีอาจารย์ปราโมทไม้กลัดสวัสดีอาจารย์ดร.ปัญญาจารุศิริสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับทุกวันอาทิตย์เราก็มีนัดกันที่นี่ติดตามเรื่องของฝนฟ้าน้ำท่าอากาศนะครับก็มาพบกันได้แต่ว่าช่วงนี้หลายพื้นที่มีฝนตกนะอาจารย์ประโมทอาจารย์ปัญญาโอ้ยจังหวัดเลยครับกรุงเทพด้วยครับชัยนาทด้วยชัยนาทด้วยบางพื้นที่นอกจากฝนก็ยังมีลมกระโชกแรงนะครับแต่ว่าถ้าดูตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะอาจารย์ก็ถือว่าช่วงนี้มันยังอยู่ในช่วงหน้าร้อนนะครับอุณหภูมิสูงสุดณขณะนี้เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งว่าดูข้อมูลตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ของกรมอุตุนิยมวิทยาไม่มีตัวเลข40องศาปรากฏให้เห็นอีกแล้ว บางซื่อไม่มีแล้วไม่มีแล้วบางท่านก็ไม่มีครับปีหน้าว่ากันใหม่ถ้า40องศาไม่มีปรากฏให้เห็นก็หมายความว่าขณะนี้เราไม่มีพื้นที่ที่มีอากาศร้อนจัดแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะมีอากาศอยู่ในเกณฑ์อากาศร้อนเกิดขึ้นได้บางพื้นที่นะครับหน้าฝนปีนี้เนี่ยนะอาจารย์ประโมทอาจารย์ปัญญาผมดูข้อมูลที่มันมีล่าสุดเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าช่วงปลายปีเนี่ยครับอาจารย์ฝนในประเทศไทยเนี่ยมันจะมีโอกาสตกดีจนเกินงามดีเกินงามอ่ะอาจารย์ก็คือมันอาจจะเกิดน้ำท่วมน้ำมาก20-26พฤษภาที่จะถึงนี้อาจารย์มันจะมีแต่พื้นที่ก็พื้นที่สีแดงที่เกจิอาจารย์เขาพยากรณ์ว่าต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ภาคใต้นะครับก่อนจะไปดูรายละเอียดข้อมูลต่างๆเหล่านี้รวมทั้งเช้านี้ก็มีประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาครับฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับเดี๋ยวจะไปดูรายละเอียดแต่ว่าช่วงนี้เชื่อว่ารอบสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจารย์ประโมทอาจารย์ปัญญาก็น่าจะมีประเด็นต่างๆที่อยากจะมาเล่าสู่ให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ติดตามกันข้อมูลอาจารย์ประโมทก่อนเลยอาจารย์เชิญเลยครับอาจารย์ถ้าจะพูดถึงประเด็นฟ้าฝนในสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับผมเนี่ยผมไม่มีอะไรเป็นพิเศษเกี่ยวกับปริมาณฝนสะสมเนี่ยมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นน่ะมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นน่ะมันไม่ตกจริงน่ะมันไม่ตกจริงมันเป็นฝนฤดูร้อนน่ะไม่ตกจริงอ่ะแต่ผมอยากจะพูดน่ะตั้งแต่ต้นปีมาถึงขณะนี้ไอ้เรื่องราวของฝนสะสมในประเทศไทยถึงปลายเดือนพฤษภาคมมันเป็นยังไงมันเป็นที่น่าสังเกตนะฮะไอ้อิทธิพลของอิทธิฤทธิ์เอนิโยเนี่ยในถึงเดือนพฤษภาคมในขณะนี้มันมีรุนแรงพอสมควรนะเราเอาละเรารู้เราหวังเรื่องลานิญามันกำลังจะมาแต่เราทบทวนเรื่องเอนิโยที่มันเกิดขึ้นกันหรือเปล่าว่าที่ผ่านมาเกือบ6-5 เดือนเนี่ยมันเป็นยังไงฝนมันน้อยจริงๆนะคุณอภดลฝนมันน้อยจริงๆอ่ะเดือนมกราคมกุมภาพันธ์เรื่อยๆมาถึงเดือนนี้
กำลังจะเกือบปลายเดือนพฤษภาคมเนี่ยฝนมันน้อยจริงอืมๆฝนสะสมในภาคต่างๆถ้าจะพูดคนนะผมอยากจะพูดถึงไอ้ตัวนี้นะก่อนนะฮะก่อนทอีื่เรมาจะไปดีอกดีใจกับฝนมากฝนเกินในที่คุณนพดลกำลังพูดเนี่ยเอ้ยเราลืมวันหลังแล้วเหรอฝนมันครดับีฝนมันมากเกินยังไม่เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ไอ้ฝนมันมากเกินเนี่ยเราเอาข้อมูลอนาคตมาพูดกันฝนมันมากเกินในภาคใต้เนี่ยใช่มันมีแนวโน้มจะเป็นแต่ในขณะที่มันผ่านมาเกือบ5 เดือนนี่เป็นไงโอ้ยน่าสงสารเมืองไทยนะทุกภาคของประเทศไอ้ฝนสะสมทั้งประเทศเนี่ยสะสมทั้งประเทศนะครับทุกภาคในประเทศไทยเนี่ยสะสมทั้งประเทศมันน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ยปกติ30 ปีที่เรารวบรวมไว้อะมากๆทีเดียวคน้รอัยบเกณฑ์เฉลี่ย30 ปีถึงเกือบ60%นะนะโอ้อืเรามไม่คำเป็นนึกถึงมันเหรอไอ้ที่มันร้อนจัดร้อนหูดับตับไหม้เนี่ยฝนไม่มีด้วยเนี่ยคนอืมเวลานี้เรากำลังจะคลายร้อนเรากำลังจะลืมความหลังแล้วอย่าไปลืมมันนะฝนสะสมภาคเหนือเนี่ยมันน้อยกว่าครเกับณฑ์เฉลี่ยปกติ30 ปีที่เขารวบรวมไว้เฉพาะปีนี้น้อยเกณฑ์เฉลี่ยมากกว่า50%นะน้อยนะอืมอืไมม่ใช่เท่าหรือมากกว่านะน้อยเกณฑ์เฉลี่ย30 ปี51%ครภัาบคเหนือนะฮะเอาภาคอีสานนะภาคอีสานก็น้อยเกณฑ์เฉลี่ยปกติ30 ปีที่เขารวบรวมไว้45%นะโอ้บางที่แค่นั้นเนี่ยสกลนครอาจจะดีหน่อยที่นนท์อาจจะดีนี่ก็ยอมก็แย้มไปดีแต่ทั่วไปร้อยเอ็ดเนี่ยที่ไปทำร้อยเอ็ดเนี่ยผมดูภาพแล้วข้างหลังที่ภาพที่ถ่ายภาพมาให้ดูแรงเนี่ยแรงก็เปล่าอ่ะแรงว่าที่ส่งมาทำลายอ่ะแรงแห้งเลยนี่ครฝับนได้อากาศเฉลี่ยเนี่ยนะนี่อแหลืะครับมอืมอืมภาคกลางนี่ไม่ต้องพูดถึงเนี่ยน้อยเกณฑ์เฉลี่ยถึงมากกว่า60%นี่แหละเราอย่าลืมอดีตนะอดีตเวลานี้เรากำลังจะคลายทุกข์อืมหวังความสุขไม่รู้จะสุขจริงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยหวังความสุขและในสถานการณ์น้ำท่าผมไม่อดพูดไม่ได้เรื่องน้ำท่าเวลาเนี้ยณปลายเกือบจะปลายเดือนพฤษภาคมเนี่ยของปี 67มันเป็นยังไงครับโอ้ยทำไมพูดซะเลยนะไม่ได้แล้วเดี๋ยวเวลาเนี้ยเราน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆทั่วประเทศขนาดใหญ่นะเอาขนาดใหญ่ที่มีทั้งหมด35 แห่งเนี่ยครับมีอยู่17 แห่งที่มัอนืน้มอยน้อยน้ำเก็บกักใช้การน้อยน้อยกว่า30%กระจายทั่วประเทศโอ้เวลานี้เราลืมไอ้ปี 66ที่เกือบตายอย่างเขียดมาแล้วปีนี้มันก็น้องๆตายอย่างเขียดเหมือนกันนะครับอืมน้อย30%มีทั้ง17 แห่งอือุบมลรัฐเนี่ยเราลืมมันแล้วเออโอ้โหมันเกือบตายอย่างเขียดเนี่ยปีนี้ก็เช่นเดียวกันในขณะนี้อุบลรัฐมีน้ำใช้การได้อยู่17%แค่นั้นเองนะครับฮะโอ้ยละลานีญ่ามันจะมากระทุ้งหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันอืขอนแก่นมอื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 มก็เสียวสุพรรณบุรีก็เวลานี้ตายอย่างเขียดอยู่มีนค้รัำใบช้การได้9%นี่ยกมาให้ฟังอว่่าาเราจะลืมอดีตที่เอนิโยมันออกฤทธิ์เหลือเกินอ่ะฝอนืไม่มตกเลยลำตะคองนี่ดีหน่อยนะมันยังไม่ตายอย่างเขียดเท่าไหร่มี27%นะอืวม่ากันไปเอาลคระับนี่ผมบอกให้ฟังบอกให้ฟังถึงสถานการณ์น้ำท่าที่จะใช้กันต่อไปเวลานี้ฝนจะมีจริงหรือเปล่าเนี่ยแล้วผอมืก็มติดตามข้อมูลตามอาจารย์เสรีที่พูดมั่งตามกรมอุตุนิยมวิทยาที่พูดมั่งน้ำท่ายังไม่ไหลองอ่างเก็บน้ำเลยนะครับเวลาเนี้ยอืปลายเดมือนพฤษภาคมเนี่ยยังไม่เข้าหน้าฝนไม่ต้องพูดน้ำท่าไหลลงอ่างเก็บน้ำไม่ไม่มมีีที่ไหนดีเลยมีน้ำอุ่นนิดเดียวน้ำเพิ่มขึ้นวันละเซนเหมือนกันในระยะหลังเนี่ยแปลกเหมือนกันน้ำอุ่นสกลนครเนี่ยเพราะจับตาดูนี่แหละเอาละ
นี่แหละครับนี่ก่อนพูดถึงเรื่องราวอนาคตถือว่าผมครับย้อนอดีตฟังระยะติดกันเนี่ย5 เดือนเนี่ยถึงขนาดนี้มันเป็นยังไงเพราะสะสมนี่ใช้ไม่ได้เลยตอ้นปี67เนี่ยสู้ปี66ไม่ได้เลยนะเพราะเวลาเนี้ยเอนิโยมรุนแรงนะฮะโอ้โหอุณหภูมิที่คุณนพดลพูดนะมากกว่า40นั่นแหละนั่นแหละนั่นใชแหล่ะส่งผลไปแล้วอ้าวแล้วมันกำลังจะคลายทุกข์มันกำลังจะคลายทุกข์แล้วมาพูดถึงไอ้การที่จะคลายทุกข์กันต่อไปสิว่าแล้วหวังได้อยู่ในเกณฑ์อะไรนี่ผมก่อนที่จะพูดเรื่องนั้นพูดถึงเรื่องเก่าก่อนอาจารย์ประโมทเกรงว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายจะลืมเรื่องราวในอดีตนะครับที่ผ่านมา4-5 เดือนแล้งหนักหนาสาหัสร้อนหนักหนาสาหัสสากันนะครับก็อาจารย์ก็ย้อนไปให้ดูอาจารย์ปัญญาแล้วครับรอบสุดท้ายที่ผ่านมามีอะไรจะมาเล่าสู่กันฟังบ้างครับอาจารย์ครับถ้าถามเรื่องกับแผ่นดินไหวก็ยังอยู่ในภาวะปกตินะครับก็คราวที่แล้วที่เราคุยกันว่ามันมีเชียงรายรำลึกครบ10 ปีอันนั้นก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่ทําให้ผมก็สบายใจเพราะว่าคนเชียงรายเขาแฮปปี้มากแล้วเขาก็ถือผมถือว่าประสบความสําเร็จในแง่คิดทางด้านวิชาการนะครับทีนี้เนี่ยอย่างนี้ครับย้อนกลับเข้ามาถึงเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลมฟ้าอากาศบ้างมันมีอยู่สองเรื่องครับท่านอาจารย์ประโมทบอกว่าเฮ้ยมันต้องมีการให้คะแนนนะอย่างเงี้ยคะแนนเนี่ยมันจะเป็นสองอย่างคือคะแนนประชาชนกับคะแนนรัฐบาลนะครับคะแนนประชาชนแล้วทางประชาชนอาจจะต้องให้คะแนนตัวเองแล้วพื้นที่เราเนี่ยมันเลี่ยงไหมปีที่แล้วแล้วมันจะกลับมาเลี่ยงอีกไหมร้อน5 เดือนเนี่ยมันแปลว่าหนักหนาสากันหรือเปล่านะครับมันคงหนักแน่นอนปีหน้าจะมาซ้ําอีกไหมแล้วเราจะหาทางทํายังไงผมก็มานึกถึงในหลวงทุกทีเลยบอกร .9 นะครับว่าโคกหนองนามันอาจจะยังจําเป็นนะเพราะฉะนั้นบริหารจัดการน้ําของตัวเองให้ดีๆนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอทุกคนดีหมดเนี่ยมันก็จะมาเจอแล้วมันจะมาเจอน้ําฝนแล้วครับตอนนี้มันกําลังจะเข้าหน้าฤดูฝนแต่คราวที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันเรียกเอลนินโยหรือเปล่านะต้องจะถามอาจารย์เสรีว่าไอ้อันเนี้ยหรือมันเป็นภัยแล้งปกติแต่ที่ผมทราบคือตอนเนี้ยอีสานมันแล้งจัดเสียจนดินเค็มปัญหาดินเค็มในอีสานมีทุกปีนะครับบรรดาส.ส.ทั้งหลายแหละบรรดารัฐบาลทั้งหลายแหละก็ตกอกตกใจรีบบอกว่าเฮ้ยมันต้องทำการขุดเจาะน้ำบาดาลแล้วกรมน้ำบาดาลไม่มีข้อมูลเบื้องลึกว่ามันจะหาทางเจาะบริเวณไหนที่ไม่ให้เจอดินเค็มช่วงนี้เขาก็ไปบูรณาการกับกรมทรัพยากรธรณีก็ตอนนี้ก็กำลังวางแผนกันอยู่ว่าจะหาพื้นที่ไหนเจาะน้ำบาดาลอันนี้ช่วยชาวบ้านได้อันนี้ผมว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ดีนะครับปีหน้าอาจจะเกิดมาซ้ําอย่างนี้อีกแต่เราก็จะมีการแก้ปัญหาแล้วนะครับทีนี้รัฐบาลไอ้ประชาชนที่มันที่อยู่ในพื้นที่ที่ของอีสานจะทําอย่างไรเหมือนเดิมครับมันต้องบริหารจัดการกันเองในระดับตัวเองในระดับหมู่บ้านมันต้องช่วยได้แค่นั้นครับรัฐบาลจะรอรัฐบาลอย่างเดียวอาจจะไม่ได้นะครับรัฐบาลอาจจะช่วยได้แค่วางหลุมเจาะมาเจอน้ำดีโชคดีไปเจอน้ำห่วยก็วางใหม่อะไรทำนองนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่น่าตกใจนะครับว่าเราจะเจอปัญหาแบบนี้ทุกปีแล้งแล้วมันก็สลับฝนแล้วมันจะถึงขนาดท่วมหรือเปล่าภาคใต้มีการประเมินกันว่าน่าจะท่วมหรือว่าฝนตกหนักแล้วสิ่งที่ตามมาคืออะไรเหมือนเดิมครับมันจะต้องเป็นพวกเดียวกันคือดินถล่มใช่ไหมฮะมันก็จะกลับเข้ามาเหมือนเดิมลักษณะแบบนี้ท่านเตรียมตัวหรือยังในบ้านของท่านในหมู่บ้านของท่านแล้วรัฐะให้ความสําคัญกับเรื่องพวกนี้ไหมมันจะต้องเป็นเลาะเป็นลูปนะครับมันเกิดขึ้นในภาวะอย่างนี้ทุกปีนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาคเหนือก็จะเป็นเจอแบบเดียวกันนะครับถ้าฝนตูมมาน้ําท่วมฉับพลันเสร็จเรียบร้อยแผ่นดินถล่มก็จะตามมานะครับแล้วก็ตามมาด้วยหลุมยุบอีก
เกิดปัญหาซ้ำซากแบบนี้นะครับก็จะทำให้พวกเราอาจจะต้องเขาบอกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถนะครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเอาตัวเองให้รอดก่อนแล้วค่อยมาว่าเฮ้ยครจัะบไปคนอื่นได้ยังไงครับผมโอ้ยสรุปอาว่จาารย์ก็อาจารย์ปัญญาบอกว่าถ้าฝนมันจะตกมันตกแน่ๆแหละเพราะว่ามันกำลังจะเข้าหน้าฝนนะครับคสริ่ังบที่มันจะตามมาก็คือเรื่องของดินถล่มนะครับฝนกคับรดัิบนถล่มเหมือนจะเป็นพรรคพวกหรือก็เป็นพี่น้องกันนะอาจารย์คือถ้าคเขรัาบมาเขาครับจะมานะตามหลังกันมานะครับครับส่วนผมวันนี้มีข้อมูลครัอบยู่ว่าเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนปีนี้เนี่ยนะครับผมไปตรวจสอบข้อมูลมาแล้วอาจารย์โอ้นยะอดเลยครับเขาบอกว่าที่อาจารย์ปราโมทบอกว่ามันร้อนอย่าลืมความหลังร้อนในปีนี้เนี่ยข้อมูลมันบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ร้อนที่สุดในรอบ100 กว่าปีเป็นอย่างน้อยนะบางสโอำ้นักนี่เขาบอกว่ามัน170 ปีมันไม่เคยปรากฏว่ามีอากาศร้อนแบบนี้มาก่อนอาจารย์นี่เป็นข้อมูลนะครับข้อมูลต่อไปมีอยู่ว่าหลังจากนี้เนี่ยเดือนพฤษภาคมเดือนนี้เนี่ยนะครับเอลนีโญที่มันเป็นต้นเหตุทําให้ร้อนแล้วก็แล้งเนี่ยมันจะเข้าสู่ภาวะปกตินะครก่ัอบนหน้านี้มันเปลี่ยนแปลงลงนคระับอาจารย์ปิคยรุับประโมทก็รายงานข้อมูลพฤษภาคมเนี่ยเดือนเนี้ยตามแบบจําลองเนี่ยนะเอลนีโญจะสิ้นสุดลงหลังจากนั้นมิถุนากรกฎานะครับเราจะเข้าสู่ภาวะปกติคือไม่เป็นทั้งเอลนีโญแล้วก็ลานียานะครับอยู่ในภาวะปกตินะถัดไปหลังจากนั้นปรากฏการณ์ลานียาจะเริ่มขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนะครัคบรับเดือนสิงหาคมเราจะเข้าสู่ปรากฏการณ์ลานียาเพราะฉะนั้นถ้าดูจากข้อมูลนี้หน้าฝนปีนี้เนี่ยนะอาจารย์ประโมทอาจารย์ปัญญามันจะครัตบ่างจากหน้าฝนเมื่อปี66หน้คารฝับนปี66มันเป็นหน้าฝนที่เราอยู่ในประกาศปรากฏการณ์เอลนีโญมันร้อนมาแลค้รวับครับแต่หน้าฝนปีนี้มันกลายเป็นว่าเราจะเข้าสู่ภาวะลานีญ่าฝนตกแล้วก็อากาศอุณหภูมิมันจะเย็นกว่าปกติอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างฤดูฝนปีนี้กับปีที่ผ่านมานะครับคันมีข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งอาจารย์เอลนีโญเข้าสู่ลานีญ่าในปีเดียวกันเนี่ยไปตรวจสอบข้อมูลดูแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยเกิดขึ้นนะอาจารย์ในรอบร้อยปีในรอบ70 ปี70 ปีมันเคยเกิดเพียงแค่ครั้งเดียวที่ลานีโญเอลนีโญสิ้นสุดลงแล้วจะเข้าสู่ลานีญ่าลานิญาทันทีไม่เคยมีไม่บ่อย70 ปีก็มีเพียงแค่10 ครั้งนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับส่วนหลายสำนักก็พยากรณ์ตรงกันนะสอดคล้องกันนะอาจารย์ว่าในช่วงปลายปีเนี่ยพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยมันจะมีฝนหนักเขาโฟกัสไปที่พื้นที่ภาคใต้พื้นที่ภาคใต้เพราะโดยปกติในช่วงปลายปีพฤศจิกาธันวาเป็นช่วงที่ฝนตกชุกที่สุดของภาคเขาอยู่แล้วอาจารย์แต่บังเอิญว่าไอ้ช่วงจังหวะนี้ไอ้ลานินญาที่มันเป็นปัจจัยทำให้ฝนตกอ่ะมันก็เกิดกําลังแรงขึ้นในช่วงนั้นมันก็เป็นแรงสนับสนุนนะฮะสนับสนุนก็เลยพยากรณ์กันว่าปีนี้ภาคใต้น่าจะต้องเป็นพื้นที่ที่เฝ้าระวังจับตาเป็นพิเศษว่าฝนมันจะตกมากกว่าพื้นที่ในภาคอื่นๆนะครับส่วนในเดือนตุลาคมนะครับเดือนตุลาคมข้อมูลจากแบบจำลองสัปดาห์นี้เขาบอกว่าทุกพื้นที่ของประเทศไทยต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ด้านทิศตะวันตกอาจารย์ของประเทศไทยนะครับแล้วก็พื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ตอนบนนะครับบอกว่าเดือนตุลาต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพราะจะเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกมากกว่าพื้นที่อื่นๆอันนี้ก็ต้องเน้นย้ำนะครับว่าเป็นข้อมูลจากแบบจําลองนะครับมันยังไม่ใช่ของจริงนะก็ติดตามไว้เพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับหลังจากนั้นในเดือนพฤศจิกาทางตอนบนของประเทศไทยสภาวะฝนจะกลับเข้ามาสู่ในภาวะปกติอาจารย์แต่พื้นที่ภาคใต้อย่างที่ผมได้นำเรียนนะครับจะเป็นช่วงที่เขามีฝนตกชุกอยู่แล้วก็ลานินญาก็ไปมีความรุนแรงในช่วงนั้นก็เลยทำให้พื้นที่ภาคใต้อย่างที่บอกนะครับปีนี้มีความเป็นไปได้ที่พี่น้องที่อยู่ที่ภาคใต้ต้องติดตามข้อมูลกันเป็นพิเศษนะครับอันนี้ก็เป็น
ข้อมูลก็เลยจะถามอาจารย์ว่าอาจารย์ปราโมชอาจารย์ปัญญาว่าคิดเห็นยังไงกับข้อมูลที่เขาพยากรณ์ในช่วงหน้าฝนปีนี้เอาไว้อย่างนี้อาจารย์มีประเด็นอื่นๆที่จะมาเสริมหรือจะมาเพิ่มเติมยังไงครับอาจารย์ประโมทก่อนครับอาจารย์ครับครับเราต้องฟังการพยากรณ์ชุดนี้นะครับผมให้ความเห็นว่านักวิชาการนักปฏิบัติการทั้งหลายต้องฟังการพยากรณ์ชุดนี้ไว้อยู่ในมันสมองให้ดีเพราะว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันส่อแววว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแล้วมาพูดไอ้การพยากรณ์อันนี้ลานิญาที่มันจะเกิดขึ้นมันเกิดในช่วงเดือนสิงหาคมเอาต้นเดือนสิงหาคมเรื่อยไปจนถึงสิ้นปีเอาละมันจะเกิดไม่เกิดอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเกิดมันเกิดเนี่ยมันจะส่งผลอิทธิฤทธิ์เนี่ยมากมายทีเดียวในฤดูกาลปกติของมันผมพูดฤดูกาลปกติของมันนะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เข้ามาประเทศไทยนี่แหละเอาละมันจะทิ้งช่วงมันเข้ามานี่อีกไม่นานจะเข้ามามันจะทิ้งช่วงกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมและต่อจากนั้นอีกไม่นานจะเข้าสู่เดือนสิงหาคมและอิทธิฤทธิ์จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้โดยร่องมรสุมมันจะส่งผลตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมนะฮะพาดผ่านเข้ามาในประเทศไทยภาคเหนือภาคอีสานเรื่อยมาถึงภาคกลางสิงหากันยาตุลานี่ก็อิทธิฤทธิ์ของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะนี่ผมยังไม่พูดถึงลานิญาลมมรสุมนี่มันจะปรากฏการส่งผลอย่างชัดเจนประจำปีของเขาเลยอ่ะปีการปี66เนี่ยส่งผลอย่างชัดเจนลานิญาไม่เกี่ยวปีการปี66ลมมรสุมนี่ส่งผลชัดเจนอ้าวมีลานิญามาเสริมอีกลานิญาเป็นต้นเหตุต้นตอทำให้อุณหภูมิมันไม่สูงเหมือนเอลนีโญมันก็เสริมให้กำลังแรงของร่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เข้ามาสู่ประเทศไทยภาคเหนือภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยฝนตกหนักจากเพราะอิทธิพลของความกดอากาศต่ำตามบริเวณร่องมรสุมอย่างอุ่นหนาฝ่าข้างผมมีความเชื่อแล้วนะเดี๋ยวนี่ลานิญาเสริมลานิญาไม่ได้เป็นตัวการนะผมมีความเชื่อลานิญาไม่จะเป็นตัวการเป็นตัวเสริมให้เรื่องราวอะไรต่างๆที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยเด่นชัดขึ้นเหมือนเอลนีโญเอลนีโญเป็นตัวการในทำให้อุณหภูมิมันสูงค่าฝนหมดเลยเอลนีโญแหละตำนองนั้นเอาละลานิญาเกิดมันจะรุนแรงไหมรุนแรงเนื่องจากฝนตกมากกว่าเกณฑ์ปกติมันจะมีขึ้นแน่นอนสิงหาคมกันยายนตุลาคมเนี่ยฝนตกอย่างน้อยๆก็เท่ากับเกณฑ์ปกติแล้วก็มากกว่าเกณฑ์ปกติมากกว่าเกณฑ์ปกตินี่มันมากเกินงามหรือเปล่าก็ต้องจับตาดูกันทีไอ้มากเกินงามเนี่ยมันจะมาอิทธิพลตัวนี้ตัวนะคือพายุจอดโอ้โหพายุจอดเวลาเนี่ยไม่มีใครบอกได้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครที่จะคาดหมายได้เฮ้ยมันจะเกิดตอนไหนมันเกิดมามันเฉียดภาคอีสานหรือเปล่ามันเกิดมามันจะทะลุภาคอีสานหรือเปล่าตัวเนี้ยสรุปแล้วหน้าหวาดเสียวหน้าหวาดเสียวสิงหาคมเนี่ยผมไม่ค่อยหวาดเสียวหรอกแต่ผมหวาดเสียวกันยายนตุลาคมนี่ล่ะฝนตกสะสมในบางบริเวณต้องพูดบางบริเวณนะไม่ใช่ว่าแผ่กระจายจนกระทั่งหูดับตับไปอะบางบริเวณจะมากเกินงามลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลโอ้ยทุกปีมันก็หวาดเสียวอยู่แล้วแล้วปีนี้จะหวาดเสียวอีกไหมผมมีความเชื่อมันหวาดเสียวอ่ะมาตอนเมื่อกี้นี่ผมพูดถึงเขื่อนอุบลรัตน์เหลือ17%ผมก็ไม่กลัวมันหรอกล้นแน่แน่ถ้ามันเป็นอย่างที่ผมพูดเนี่ยล้นแน่แน่เมื่อยังปี66นี่แหละครับเอาละล่องมรสุมร่องมรสุมนี่ธรรมชาติของเขาจะโล่นลงสู่ภาคใต้ตลอดระยะเวลาเดือนตุลาคมร่องมรสุมมันจะพาดผ่านแนวตะวันตกเขื่อนแก่งกระจานกรุงเทพลงไปแถวเพชรบุรีชุมพรตอนบนจวบคีรีขันธ์เดือนตุลาคมเนี่ยเดือนตุลาคมภาคตะวันตกเขื่อนแก่งกระจานเขื่อนอะไรเนี่ยผมก็หวาดเสียวเหมือนกัน
เขื่อนแก่ครงักบระจานผมมันล้นเข้ามันก็วุ่นวายกับชาวจังหวัดเพชรบุรีเหมือนอยู่ปีหนึ่งอ่ะวุ่นวายจนไม่รู้จบเนี่ยไปนานทีเดียวตุลาคมกรุงเทพกทม.เนี่ยน้ำรอการระบายระวังให้ดีเถอะมาพูดทำเป็นเล่นสำนวนไปรอการระบายทำยังไงอ่ะทำยังไงอ่ะโอ้เวลานี้ผู้ว่ากทม.เตรียมการแล้วเปล่าเพราะเอลนีโญมันส่งฤทธิ์ไม่ได้เตรียมอะไรเลยเนี่ยเดือนตุลาคมนี่แหละครับกทม.เนี่ยจังเลยร่องมรสุมนี่ร่องมรสุมนะร่องมรสุมกำลังแรงกำลังมากมายฝนตกเยอะลานิญาผสมลานิญาผสมครับไม่ใช่ลานิญาเป็นตัวการลานิญาผสมอุณหภูมิมันเหมาะสมทำให้เกิดฝนตกมากขึ้นตัวลานิญาเนี่ยอุณหภูมิมันเหมาะสมทำให้ฝนตกมากขึ้นเดือนตุลาคมเนี่ยไม่รู้มันกันจะเป็นยังไงผมก็เฝ้าจับตาดูแล้วมันจะร่นลงไปร่นไปภาคใต้ตอนบนพฤศจิกายนมันหนีไม่พ้นภาคใต้ร่องมรสุมมันจะร่นไปสู่ภาคใต้ตอนบนชุมพรของคุณนพดลนั่นแหละเริ่มชุมพรก่อนโอ้ยไม่รู้นะสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพฤศจิกายนคือยังเนี่ยฝนมันตกสะสมมากในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์นี่สภาพภูมิศาสตร์ภูมิประเทศเนี่ยมันเกื้อกูลในการเกิดน้ำป่าไหลหลากมันรวมตัวแล้วความแรงเทภูมิประเทศมันมีสูงภูมิประเทศเนี่ยมันก็เป็นคงที่ขึ้นมาตลอดตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ไม่มีใครไปทำมันนะแก้ไม่ได้เลยภูมิประเทศแก้ได้ไงนะแล้วนครศรีธรรมราชหาดใหญ่ปีนี้ก็หวาดเสียวนะจุดอ่อนน้ำท่วมทั้งนั้นเนี่ยคลองท่าดีคลองอะไรนครศรีธรรมราชจุดอ่อนน้ำท่วมทั้งนั้นบ้านคีรีวงศ์เนี่ยปี32จะถล่มทลายคลองกระทนเนี่ยหาดใหญ่พอเจอกันมาได้ดีเนี่ยไม่รู้กี่ปีว่างเว้นมาแล้วเดี๋ยวจะระวังไปถึงพลุเตอร์แดงนราธิวาสเดือนธันวาคมแน่นอนครับเอาแล้วแค่นี้เนี่ยหลายยาวเนี่ยคนก็กลัวกันสิครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปที่อาจารย์ปราโมทพูดมาทั้งหมดนี้ก็คือเหมือนจะสอดคล้องกับข้อมูลที่แบบพยากรณ์ต่างๆที่เขามีการวิเคราะห์ไปว่าปีนี้หน้าฝนปีนี้ฝนมันจะมากกว่าปกตินะครับก็สอดคล้องกันคณิตศาสตร์ปัญญาพี่ก็คือฝนเนี่ยถ้าฝนเป็นพี่ถ้าฝนตกหนักมันก็จะชวนน้องมาด้วยก็คือดินถล่มเกิดขึ้นในถ้าฝนตกมันเขาจะชวนน้องก็คือดินถล่มเนี่ยมาด้วยกันหรือว่าก็จะมาด้วยกันนะครับคราวนี้มันมีสัญญาณบอกเหตุหรือเราจะสังเกตยังไงว่าเอ้ยคุณกำลังจะต้องเตรียมพร้อมที่จะอพยพแล้วนะมันกำลังจะเกิดดินถล่มนะมันมีสัญญาณเตือนล่วงหน้ายังไงไหมอาจารย์ปัญญาดินถล่มมันมักจะเกิดขึ้นมาในบริเวณที่มันเคยเกิดหรือใกล้ๆกับบริเวณที่เคยเกิดไม่หนีห่างครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันจะต้องจำเป็นก็คือหัวหน้าหมู่บ้านก็ดีระดับตำบลก็ดีก็คงจะต้องไม่น่าเชื่อนะมันก็มีตังค์ด้วยนะกลับมาย้อนกลับมาที่มันต้องมีตังค์นะมันจะไปร้องแร่แห่กันเชิญไม่ได้จะไปบอกว่าเฮ้ยเตรียมหนีมันมีหลักฐานไหมฝนตกหนักเข้ามารุนแรง3-4 วันนี่มันต้องเกิดแง่แง่จะเกิดมากเกิดน้อยนะครับถ้าตกรุนแรงอย่างภาคใต้ต่อเนื่องก็ไม่ต้องห่วงแต่สำคัญอย่างหนึ่งครับผมห่วงว่าการในการพยากรณ์เนี่ยเหมือนเดิมการพยากรณ์ออกมาเนี่ยมันมีแนวโน้มว่าถ้าสมมุติว่าเราพยากรณ์ว่ามันจะเกิดน้ําท่วมดินถล่มน้ำป่าไหลหลากแล้วเราจะมีอะไรป้องกันไหมคําตอบคืออ้าวโอเคเตรียมตัวป้องกันมีตังค์ไหมคําตอบคือไม่มีเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีเงินในกองคลังของรัฐบาลแล้วมันถูกใช้ไปหมดแล้วจะทํายังไงอันนี้นอกประเด็นแต่มันก็เป็นเรื่องน่าสําคัญว่าในขณะนี้เราก็ใช้จ่ายเงินไปเยอะแยะไปหมดเลยไม่รู้มันเงินมาถึงอบต.อบจ.อะไรต่างๆหรือเปล่าแล้วเสร็จแล้วเราจะหาทางป้องกันได้ไม่ง่ายหรือเปล่าอันนี้มันแค่เชิงรับนะครับ
ครับผมคิดว่าหน่วยครัรบาชการจริงๆแล้วมันต้องมีทางมันต้องทําการบูรณาการชาวบ้านบูรณาการกันอยู่แล้วนะในความคิดของผมนะยกตัวอย่างเช่นลงแขกเกี่ยวข้าวเนี้ยเขาทํามันอยู่แล้วเขาทําเป็นอยู่แล้วเขาอืได้อยู่แลม้วอเรืามเองอ่ะแหละครับระบบราชการไม่เกื้อหนุนให้เราทําการบูรณาการเลยเพราะว่าอันนี้งบประมาณฉันอันนั้นงบประมาณเธอฉันกับเธอไม่เกี่ยวข้องกันเพราะฉะนั้นฉันทําของฉันเธอทำของเธอมันทําได้ยากนะเคครัยบมีการบอกว่าอยากจะคทรํัาบกระทรวงน้ําแล้วมันก็ไม่รู้มันจะเกิดขึ้นมาได้จริงแล้วมันได้จริงขนาดไหนแล้วมันจะทะเลาะกันมากน้อยขนาดไหนจะเอาหน่วยงานใครเข้ามาผสมอืกับมหน่วยงานใครเนี่ยครับรัฐก็ต้องคิดอย่างนี้มันยากไอ้ตรงที่รัฐบ้านเราเนี่ยมันดันทะลึ่งอยู่ไม่นานก็เปลี่ยนแปลงไปมันก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนแล้วนโยบายก็เปลี่ยนแปลงไปมันก็อืทําใมห้ระบบการใช้เงินผิดปกติพอมันเกอิืดมปัญหาแบบนี้แล้วเราก็อจืะมไปสู้สิงคโปร์ได้ยังไงนอะืครับอย่าว่าแต่สิงคโปมร์เออมาเลย์ตอนนี้เราก็ตามหลังเขาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเอาชนะพม่าเอาชนะลาวรู้สึกดีใจก็มันลําบากกับพม่ากับลาวมันต้องเอาชนะสิงคโปร์ก็เอาชนะมาเลเซียให้มันได้อย่างเงี้ยมันถึงจะน่าสนใจนะครับผมก็เนี่ยครับมันเหมือนไปแล้วพูดไปแล้วบ่นว่าอะไรรัฐบาลมันไม่สามารถทําให้มันได้อย่างจริงจังชาวบ้านเนี่ยอ้าปากร้องมารอรัฐบาลจะพูดมันยังไงอย่างนั้นเราก็ต้องไม่พลาดนะครับเราต้องไม่พลาดถ้าพลาดปุ๊บเนี่ยเราลําบากละนะครับก็ดีผมก็อย่าขงนอั้นอนอุาจญารย์าตพูดอะไรนะครับวันนี้มีคนเครียดอาจารย์ฟังอาจารย์ปัญญาเนี่ยผมว่ามีคนเครียดแน่ๆเนี่ยเครียดเยอแะน่เลยครับก็ผมก็จะเป็นอย่างเงี้ยผมก็จะใช้ช่องทางนี้เพราะว่าผมอยู่ในกรมทรัพย์ผมพูดมากไม่ได้ๆโอ้ครับครเอาับครัครับครบับที่อาจารย์มาอาจารย์พยายามมาพูดเรื่องของดินถล่มเนี่ยนะครับแต่มัผนมก็พูไดม่ในใช่นาเรมื่องขไอกงลขตองัวสมาคมของมูลนิธินะครับอันนี้ผมเป็นครับในนามมูลนิธิที่บอกว่าไม่เป็นเรื่องไกลตัวเรื่องของฝนแล้วก็ดินถล่มเนี่ยเรื่องจากขนาดนี้เองเนี่ยนะอาจารย์ประโมทอาจารย์ปัญญากรมอุตุนิยมวิทยาเขาออกประกาศแล้วว่า20 ถึง 26 พฤษภาคมเอเนาี่ยแน่มนันี่จะใชมี่ฝนตกแน่นะครเัอบามีแนฝ่นตกแน่นะครับเพราะฉะนั้นอย่ามองว่าเฮ้ยมันยังไม่เข้าหน้าฝนอาจารย์เอามาพูดนานเกินไปหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้น20 ถึง 26เนี่ยนะครับฝนจากอิทธิพลของมรสุมลมตะวันตกเฉียงใต้ที่มันมีกําลังแรงเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ําหรือพายุก่อตัวในทะเลดามันส่งผลทําให้พื้นที่ของประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากเลยนะบางพอื้ืนทีม่เกิดขึ้นได้ในช่วง20 ถึง 26 พฤษภาคมก็ติดตามข้อมูลการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ติดตามการประกาศอัปเดตข้อมูลต่างๆได้ทุกต้นชั่วโมงนะครับทางเครือข่ายของสถานีวิทยุลูกทุ่งเน็ตเวิร์กบิ๊กเอ็กเอ็มนี่แหละเราจะมีการรายงานข้อมูลอัปเดตข้อมูลชั่วโมงเกินไปวันนี้หมดเวลาครับอาจารย์ครับผมรัตนมากทองอาจารย์ปราโมทไม้กลัดอาจารย์ดร.ปัญญาจารุศิริทีมงานทุกท่านนะครับลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่เสาร์อาทิตย์หน้าสวัสดีครับอาจารย์ปัญญาอาคจารรย์ัปรบะโมทครสวัสดีครัับบสวสัวสัสดดีีครัคบรทุักบท่าสนวัสครดัีบครสวััสดบีครับคุณผู้ฟังท่านผู้ชมครับชั่วโมงเตือนภัยผลิตรายการโดยมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติดำเนินรายการโดยอาจารย์ปราโมทไม้กลัดศาสตราจารย์ดร.ปัญญาจารุศิริรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตและนพดลมากทองร่วมแสดงความคิดเห็นสอบถามทุกประเด็นภัยพิบัติ02-4411-033-4 SMS 426-4777 Facebook Live Fanpage มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ